วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ International Newsroom นะคะรายการในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากไฮไลท์ค่ะประเด็นที่น่าจับตาใน International Newsroom ในวันนี้นะคะหนีไม่พ้นเรื่องการประชุม World Economic Forum ค่ะซึ่งที่สำคัญเลยนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่จีนเข้าร่วมการประชุมด้วยเรื่องนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันค่ะส่วนอีกประเด็นที่น่าจับตานะคะไปกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะล่าสุดทางการก็ได้ประกาศแผนที่จะปรับปรุงหอไอเฟลแล้วค่ะโดยใช้งบประมาณสูงถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุงนานกว่า15ปีทีเดียวค่ะมาที่อาเซียนกันบ้าง นะคะเดี๋ยววันนี้จะพากันไปที่ฟิลิปปินส์นะคะมีรายงานเปิดเผยค่ะว่าแรงงานที่ไปทำงานที่ต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศมากกว่าเดิมนะคะเกือบ 20% เลยทีเดียวจะเป็นเพราะอะไรนะคะมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในวันนี้ในรายการ International Newsroom ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ International Newsroom นะคะคืนนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะค่ะและดิฉันพินทุอ่อนอยู่ไต้หวันนะคะมาดีเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณทิพากรเรื่องแรกเนี่ยไปกันที่เยอรมนีนะคะนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะคะนางแองเกลาเมเคิลค่ะก็ออกมากล่าวกับบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมของในเยอรมนีนะคะว่าจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อการค้าเสรีต่อไปนะคะซึ่งนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการตอบโต้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่อย่างนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้าเขาได้พูดเกี่ยวกับภาษีข้ามชายแดนการนำเข้ารถยนต์ของเยอรมนีค่ะก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์ก็ออกมาขู่ว่าจะเก็บภาษีข้ามชายแดนหรือที่เรียกว่า border tax ของรถยนต์เยอรมนีค่ะที่มีการนำเข้ามายังตลาดสหรัฐอย่าง BMW นะคะ Daimler แล้วก็ Volkswagen ด้วยผู้นำเยอรมนีกล่าวชัดเจนในที่ประชุมกับกลุ่มตัวแทนของจากหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนีที่เมืองโคโลนนะคะว่าจะต่อสู้เรื่องการค้าเสรีและพร้อมที่จะสู้ต่อไปด้วยนอกจากนี้นะคะนางแมคเคิลยังอ้างถึงพันธสัญญาของเยอรมนีในเรื่องของการค้าเสรีด้วยว่าการค้าเสรีทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและช่วยเยอรมนีให้เป็นหนึ่งในประเทศส่งออกหลักของโลกและเธอยังบอกด้วยค่ะว่าหวังว่าบริษัทเยอรมันจะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงของนางแองเกลาแมคเคิลพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะUnd alle, die in der damaligen Zeit arbeiten mussten, denen wurde auch nicht permanent der rote Teppich ausgerollt, sondern die mussten schon verdammt kämpfen. Und warum soll uns das anders gehen? In diesem Sinne, einen schönen Abend.นอกจากนี้นะคะผู้นำเยอรมนียังเชิญชวนให้กลุ่มผู้นำด้านอุตสาหกรรมของเยอรมนีสนับสนุนรัฐบาลเยอรมันในเรื่องการเจรจา Brexit ของอังกฤษและสหภาพยุโรปด้วยค่ะเพราะเธอมองว่าการเมืองและเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องทำงานควบคู่กันไปคำพูดคำจาของนางแองเกลาเมเคิลนะคะก็ชัดเจนอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ว่าก็ออกมาตอบโต้ชัดเจนค่ะว่าจะต่อสู้เพื่อฟรีเทรดหรือว่าการค้าเสรีต่อไปทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของว่าที่ผู้นำสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็อีกไม่กี่วันจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวเขาตลอดเวลานอกจากทวิตเตอร์ที่เขาจะคอยทวีตถึงสิ่งต่างๆทั่วโลกแล้วนะคะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวนั้นก็คือกระเป๋าค่ะมีชื่อว่าฟุตบอลนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานค่ะไม่กี่ก้าวห่างจากประธานาธิบดีสหรัฐไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเห็นนายทหารคนหนึ่งถือกระเป๋าเอกสารคอยติดตามเสมอกระเป๋าใบนี้มีชื่อเล่นว่าฟุตบอลและพลังของกระเป๋าใบนี้นั้นเรียกได้ว่ามหาศาลเลยทีเดียว Immense unprecedented power The United States currently right now deploys approximately 900 nuclear warheads that are on the order of 10 to 20 times more powerful than the weapons that destroyed Hiroshimaand Nagasaki นาวาตรีพิทเมสเกอร์ยศในยุคนั้นคอยถือกระเป๋าใบนี้ที่บรรจุนิวเคลียร์ฟุตบอลสำหรับประธานาธิบดีเรแกนมากว่า3ปีปกติจะมีนายทหาร5นายจากแต่ละเหล่าทัพที่จะคอยสลับเปลี่ยนกันมาถือนิวเคลียร์ฟุตบอลให้ประธานาธิบดีซึ่งเป็นหน้าที่ที่น่าเขย่าขวัญและลำบากใจที่สุดI wouldn't say I was on edge, but I was very, very, very focused on what I was going to do.
I mean, the time is so short between alert and execution. You have to be ready any time for any moment. And that's why one of us was always in very close proximity to the president.บอกว่าสำหรับรองประธานาธิบดีสหรัฐก็มีฟุตบอลอีกกระเป๋าเพื่อทำหน้าที่แทนกรณีที่ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในกระเป๋าที่ว่านี้มีอุปกรณ์สื่อสารรวมอยู่ด้วยแต่อุปกรณ์อื่นๆนั้นเมสเกอร์ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามบิลกอลลี่อดีตผู้อำนวยการทำเนียบขาวด้านการทหารเคยอธิบายไว้ในหนังสือของเขาว่ากระเป๋านิวเคลียร์ฟุตบอลนี้มีอุปกรณ์อยู่4อย่างก็คือ 1. สมุดดำหรือว่าแบล็คบุ๊กที่จะบอกตัวเลือกต่างๆสำหรับการตอบโต้ในกรณีที่สหรัฐถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์2คือหนังสือที่ระบุรายละเอียดหลุมหลบภัยตามที่ต่างๆในกรณีฉุกเฉินสำหรับประธานาธิบดี3แฟ้มเอกสารซึ่งจะบอกขั้นตอนในการใช้ระบบออกอากาศฉุกเฉิน4บัตรขนาดเล็กพร้อมรหัสแสดงตนเพื่อให้รู้ว่านี่คือคำสั่งปล่อยนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีก่อนหน้านี้นางฮิลลารีคลินตันเคยบอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพอที่จะไว้ใจได้ให้มีรหัสการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ Anyone who can be provoked by a tweet should not be anywhere near nuclear weaponsแต่ทรัมป์ก็ปฏิเสธอย่างร้อนแรงไม่ยอมรับกับข้อกล่าวหานี้เมสเกอร์บอกว่าการที่ได้มาถือนิวเคลียร์ฟุตบอลเขาต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดจากทั้งกองทัพ FBI และหน่วยสืบราชการลับอีกด้วยรวมทั้งต้องผ่านการตรวจทางจิตวิทยามาอย่างเคี่ยวเลยทีเดียวแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าหากประธานาธิบดีตัดสินใจจะใช้ฟุตบอลเพื่อโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ใครจะสามารถยับยั้งคำสั่งนั้นได้บ้างซึ่งทำเนียบขาวก็ไม่เคยตอบในเรื่องนี้ได้แต่พีทเมสเกอร์และบรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าไม่มีใครที่มีอำนาจพิเศษก็คงไม่มีใครยับยั้งคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐได้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวเกี่ยวกับว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่แล้วก็จริงๆแล้วผู้นำสหรัฐทุกคนนะคะจากมีกระเป๋าใบนี้ถืออยู่แม้ถ้าเกิดไม่บอกว่าคืออะไรเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าฟุตบอลเป็นกระเป๋าที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่มากขนาดนี้ชื่อดูไม่เข้านะคะต้องบอกว่าคนที่ถือกระเป๋าเนี่ยต้องทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะจากสหรัฐนะคะไปกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันบ้างตอนนี้เนี่ยทางการเขามีแผนที่จะปรับปรุงหอไอเฟลแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงปารีสค่ะงบประมาณที่ใช้นะคะกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะคะกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งจะใช้เวลาในการปรับปรุงนานกว่า15ปีเลยทีเดียวค่ะนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนะคะนางแอนอีดาโกเปิดเผยค่ะว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญของการปรับปรุงหอไอเฟลซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าชมปีละไม่ต่ำกว่า6ล้านคนเป็นเพราะฝรั่งเศสต้องการเสนอกรุงปารีสเข้าชิงตำแหน่งเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโอลิมปิกเกมในปีพ.ศ. 2567ค่ะโดยมีคู่แข่งคนสำคัญนะคะคือนครบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกับนครลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกาค่ะตลอดจนการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนิทรรศการนานาชาติหรือ World Expo ปีพ.ศ. 2568ด้วยซึ่งการซ่อมแซมนะคะก็จะรวมถึงการเปลี่ยนลิฟต์ตัวใหม่นะคะหลังจากใช้อันเก่ามานานหลายปีการจัดระบบคิวเข้าชมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตกแต่งไฟรอบหอไอเฟลให้สวยงามโดดเด่นรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงด้วยค่ะใครที่เป็นแฟนของหอปลาหอไอเฟลตัวจริงก็ต้องรอชมนะคะว่าถ้าปรับปรุงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเจาะประเด็นแตกประเด็นเจาะลึกนะคะเราไปติดตามเรื่องของการประชุมเศรษฐกิจที่ดาวอสกันค่ะติดตาม International Newsroom ในช่วงแตกประเด็นเจาะลึกกันนะคะช่วงนี้ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีที่ประชุมเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum ที่เกิดขึ้นวันที่ 17-20 มกราคมนี้งานนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือประธานาธิบดีของจีนคนแรกอย่างนายสีจิ้นผิงค่ะได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังน้ำเสียงของท่านสีในบางช่วงบางตอนกับการที่ท่านไปกล่าวสุนทรพจน์ที่นั่นค่ะ尊敬的洛伊特哈德主席和豪森先生，
尊敬的各国元首、政府首脑、副元首和夫人们，尊敬的国际组织负责人，尊敬的施瓦布主席和夫人。สาระสำคัญนะคะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสุนทรพจน์ครั้งนี้ค่ะท่านบอกว่าเส้นทางใหม่ของเศรษฐกิจโลกนั้นนะคะก็ยังคงยากที่จะอธิบายค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นก็อาจจะทำให้ธรรมาภิบาลโลกเป็นไปได้อย่างได้ยากนะคะแล้วก็การที่ตอนนี้ธรรมาภิบาลโลกมีไม่เพียงพอนั้นก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตของโลกเราเป็นไปได้ยากด้วยค่ะขณะที่การพัฒนาต่างๆในโลกที่ไม่เท่าเทียมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากของคนรวยค่ะเพราะว่าตอนนี้ 1% ของประชากรโลกมีสินทรัพย์มากกว่าคนที่เหลืออีก 99% ทั้งโลกรวมกันนะคะดังนั้นตอนนี้ความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็การกระจายความมั่งคั่งที่ไม่ทั่วถึงจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญค่ะประธานาธิบดีสียังบอกด้วยค่ะว่าความยากจนและการว่างงานเป็นปัญหาที่ต้องจัดการก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ช่องว่างทางเศรษฐกิจกว้างขึ้นขณะที่สิ่งที่จะต้องไม่ลืมคือความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจต้องคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองและตราบเท่าที่เรายังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันโลกก็ย่อมจะก้าวเข้าสู่สันติภาพค่ะสุดท้ายนี้ผู้นำจีนก็กล่าวขอบคุณที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนเองก็เปิดประเทศแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกจนตอนนี้ขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2การจุดประกายเส้นทางของเศรษฐกิจจีนครั้งนี้ดำเนินอยู่บนพื้นฐานอารยธรรมของจีนอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับชาติอื่นจากทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกนะคะซีจิ้นผิงบอกว่านานาชาติไม่ควรมองการพัฒนาของตัวเองอย่างเดียวว่าจะอยู่รอดได้ค่ะเพราะว่าการพัฒนาควรจะเป็นการพัฒนาโดยทุกคนเพื่อทุกคนเองค่ะสุดท้ายนะคะท่านสีก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกีดกันทางการค้าหรือว่า protectionism นะคะแล้วก็ท่านมองว่าไม่มีใครจะสามารถเป็นผู้ชนะในสงครามการค้าได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นนี้ค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะว่าการเข้าไปร่วมประชุมดาวอสของท่านสีจิ้นผิงในช่วงนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายคะครับสวัสดีครับค่ะการที่สีจิ้นผิงไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ที่การประชุมดาวอสค่ะอาจารย์มองว่าทางจีนเองคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้คะอันที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าจีนกำลังเป็นอภิมหาอำนาจครับก็เป็นมหาอำนาจระดับโลกเพราะก่อนหน้านี้เขาจะวางตัวเป็นแค่มหาอำนาจในระดับภูมิภาคอันนี้คือสัญลักษณ์นะฮะอันที่สองเขากำลังนะฮะโต้กับกำลังที่จะวางยุทธศาสตร์บอกว่าในยุคที่อเมริกากำลังถอยจีนกำลังบุกครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พูดง่ายๆว่าทางด้านของอเมริกาโดยเฉพาะภายใต้ทรัมป์เนี่ยนะครับความเป็นผู้นำของอเมริกาเนี่ยกำลังถอยล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจีนจะเข้ามาแทนที่ถ้าคุณยังถอยล่นความหมายอันที่สามก็คือว่าทางอเมริกาเองก็พยายามจะเล่นงานภายใต้ทรัมป์นะฮะเล่นงานเรื่องการกีดกันทางการค้าต่อต้านเรื่องของโลกาภิวัตน์ต่อต้านการรวมกลุ่มสีจิ้นผิงก็บอกว่าเนี่ยผมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำโลกโลกาภิวัตน์ยังต้องเดินหน้าต่อนะครับเรื่องของการกีดกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นลักษณะการเปิดกว้างอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันที่สี่ที่เขาต้องการบอกก็คือโลกมีปัญหาเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกประเทศที่จะต้องร่วมกันซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้ทรัมป์เพราะทรัมป์พูดในทำนองคล้ายๆว่าจะไม่เห็นด้วยกับไอ้ข้อตกลงกรุงปารีสในการที่จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาโลกร้อนทั้งที่อเมริกานะฮะกับจีนเนี่ยเป็นโป้โผในการที่จะทำให้การประชุมที่ปารีสประสบความสำเร็จกับสุดท้ายก็คือตามที่เราจะช่วยทั้งโลกได้จะต้องพยายามที่จะให้สังคมเนี่ยนะเป็นสังคมที่เขาเรียก inclusive คือต้องคิดถึงพวกที่มีพวกจนเพราะขณะนี้บุคคลรวย 1% นะฮะครอบคลุม GDP ได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสัญญาณให้เห็นถึง2เรื่องแล้วกัน1ต้องการบอกทั้งโลกว่าจีนขณะนี้กำลังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาอำนาจในระดับโลกกับสองขณะนี้โลกไม่ควรจะมีการถอยหลังในขณะที่อเมริกากำลังเหมือนกับกำลังถอยหลังนะครับต่อต้านหลายอย่าง
จีนมีความรู้สึกว่าโลกควรจะต้องเดินหน้าต่อถ้าคุณไม่เดินผมจะเป็นคนที่จะนำหน้าในการเดินอันนี้ก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาต้องการบอกครับค่ะอาจารย์คะอย่างนี้ดูจะชัดเจนเลยนะคะว่าที่ผู้นำจีนปัจจุบันนะคะกับว่าที่ผู้นำสหรัฐคนต่อไปดูทิศทางจะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วค่ะอาจารย์สมชายมองว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้หรือว่าต่อไปอนาคตอันใกล้จะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือทางด้านของสีจิ้งผิงนะฮะพูดไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีเดียมหรือพูดง่ายนะฮะเป็นสื่อภาษาจีนเขาพูดในทำนองว่านะครับหายนาไปเตียงแปลว่านะแม่น้ำทุกสายต้องไหลเข้าสู่ทะเลความหมายที่เขาต้องการบอกก็คือในขณะที่ทางโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งเปรียบอเมริกาเนี่ยกำลังพูดจารุนแรงนะครับต่อต้านจีนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าโจมตีจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้แถมยังปฏิเสธที่จะยอมรับไอ้เรื่องของจีนเดียวตั้งแต่1979ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเปิดสัมพันธ์ในการพูดเพราะฉะนั้นภายใต้โดนัลด์ทรัมป์เปรียบเหมือนกับเป็นแม่น้ำที่มันอะไรครับที่มันมีการไหลอย่างแรงเพราะฉะนั้นเขาบอกอย่าไปสนใจเลยประเทศจีนเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรเพราะฉะนั้นแม่น้ำทุกสายเลยครับมันจะรุนแรงแค่ไหนในที่สุดก็ไหลเข้าสู่ทะเลท่านเราเป็นเหมือนทะเลเพราะฉะนั้นจะดูดซึมแม่น้ำทั้งหมดพูดง่ายๆคืออย่าไปสนใจตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเรานะฮะนิ่งซะไว้ทุกอย่างมันก็ไปได้ดีและข้อหนึ่งก็คือนะฮะในขั้นในฐานะที่ว่าที่ประธานาธิบดีจะพูดอะไรอย่าไปสนเลยต้องมาสนใจขั้นในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีจริงๆควรจะมาดูตอนที่เขาถามมากกว่าฟังเขาพูดในช่วงที่เป็นแค่ที่ว่าที่ประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็แสดงว่าแม้ทรัมป์จะแสดงออกซึ่งความขัดแย้งอย่างเยอะผมก็เชื่อว่าในทางความเป็นจริงถ้าทรัมป์นั่งเป็นประธานาธิบดีเขาจะมีท่าทีที่ต้องเล่นบทนะครับที่เรียกว่าเรียกว่ามีเหตุมีผลมากกว่านี้ทั้งสิ่งที่ทรัมป์ทำขนาดนี้นะฮะว่ากันแปลแล้วเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองคล้ายๆเรียกร้องมากมายมหาศาลแต่จริงๆนะฮะต้องการระดับหนึ่งคือถ้าไม่เรียกร้องเลยนะอาจจะได้ในเขาเรียกขอบเขตที่ต่ำแต่ถ้าเรียกร้องไปสูงๆอาจจะได้ขอบเขตที่อยู่ตรงกลางๆเพราะฉะนั้นพูดง่ายเป็นกลยุทธ์ของทรัมป์นั่นเองครับเอาละค่ะอาจารย์คะวันนี้เสียดายจังเวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองค่ะสำหรับการประชุมที่ดาวอสในครั้งนี้นะคะผู้นำโลกที่ไม่ได้เข้าร่วมก็คือนายกรัฐมนตรีเยอรมันนางอังเกลาแมเคิลแล้วก็ผู้นำของแคนาดาค่ะนายจัสตินทรูโดค่ะพูดถึงการประชุมดาวอสนะคะทางสถานีโทรทัศน์ CNN เองก็ได้ไปพูดคุยกับคนทั่วโลกถึงความเห็นของพวกเขาต่อกรณีผู้นำโลกไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความเห็นของเขากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง The fact that there's no employment for everybody and there is no employment everywhere. They're sitting in an office and don't see the real world here, so they don't react quick enough to what are the real problems out here on the street. I don't think the world leaders really impact my life. I think that's overblown. Our lives are totally different. We're the peasants and they're the privileged. I feel that the politicians are in their own little bubble, their own little world. There's us, the working class, and then you've got them.They discuss our lives. They set rules that are unrealistic. ก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้นำโลกนะคะอย่างคนทั่วไปเนี่ยค่ะตอนนี้สะท้อนเสียงออกมาบอกว่างานไม่มีพอสำหรับทุกคนแล้วก็งานก็ไม่มีสำหรับทุกที่นะคะผู้นำโลกเนี่ยจะมีอิทธิพลอะไรต่อชีวิตพวกเขาการรวมตัวของผู้นำเป็นแค่เรื่องหวือหวาเท่านั้นพวกเขายังไงก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งคำถามต่อผู้นำโลกด้วยค่ะว่าไม่ได้สนใจอะไรอย่างคนธรรมดาจริงๆค่ะเขาเองก็ไม่อยากที่จะหวังพึ่งนักการเมืองเพราะว่านักการเมืองส่วนมากก็ทุจริตกันทั้งนั้นถ้าเกิดจะให้เปรียบนะคะคนที่ CNN ไปสัมภาษณ์บอกด้วยค่ะว่าผู้นำโลกเหมือนโจรปล้นธนาคารขโมยเงินของคนธรรมดาอย่างเราไปขึ้นดอกเบี้ยทำให้คนธรรมดาเผชิญความยากลำบากเพียงลำพังนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็เรียกร้องอยากจะมีอำนาจมากกว่านี้เพราะว่าชนชั้นกลางตอนนี้กำลังถูกกดขี่จากชนชั้นปกครองค่ะดังนั้นหลายๆคนบอกว่าต้องการอิสรภาพนะคะเพราะว่าแนวทางแก้ปัญหาในโลกนี้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดผู้นำโลกก็มองแต่เรื่องเศรษฐกิจคนที่รวยก็ยังรวยต่อไปนะคะมีความต้องการของตัวเองต่อไปคือโดยไม่สนใจประชาชนที่อยู่ในชุมชนขนาดเล็กเลยค่ะ
ค่ะและนั่นก็เป็นในช่วงแตกประเด็นเจาะลึกที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามอาเซียน Exclusive จะมียังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามค่ะช่วงนี้มาติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวในอาเซียนกันนะคะไปกันที่ประเทศแรกกันก่อนนะคะไปที่นครย่างกุ้งของประเทศพม่าค่ะตอนนี้ก็เริ่มทดลองระบบขนส่งมวลชนในเมืองแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสับสนให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะหลังจากที่ทางการนครย่างกุ้งนะคะได้ปล่อยให้ผู้บริการเดินรถโดยสารจากภาคเอกชนแข่งขันกันมานานแล้วค่ะจนทำให้เส้นทางเดินรถซ้อนกันจนประชาชนนั้นก็เกิดความสับสนกันไปหมดล่าสุดนะคะทางการได้เปลี่ยนระบบการเดินรถใหม่ด้วยการจำกัดเส้นทางให้เหลือเพียงแค่61สายค่ะและให้เหลือรถโดยสารวิ่งในเมืองเพียง 3,700 คันเท่านั้นรถโดยสารของบริษัทเอกชนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะคะจะสามารถใช้แก๊ส CNG ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ผ่านสถานีบริการ41จุดที่ทางรัฐบาลนั้นจัดหาไว้ให้ทั่วนครย่างกุ้งค่ะโดยสามารถเติมก๊าซได้นะคะตามโควต้าที่ได้รับนอกจากนี้ค่ะรัฐยังมีแผนสร้างสถานีจ่ายแก๊ส CNG เพิ่มเติมด้วยโดยจะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐกับภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจขนส่งมวลชนผ่านระบบ PPP นะคะโดยหลังจากเริ่มโครงการไปแล้ว3เดือนทางการจะเริ่มติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รวมถึงระบบ GPS บนรถโดยสารทุกคันด้วยรวมถึงระบบชำระค่าบริการผ่านบัตรเติมเงินค่ะด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกประจำนครย่างกุ้งกล่าวถึงแผนในอนาคตนะคะที่จะจัดเกรดของรถโดยสารตามคุณภาพการให้บริการของรถแต่ละสายซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นเกรด A B C และก็ D ค่ะโดยทางกรมนะคะจะพยายามลดปริมาณรถเมล์เกรด D ให้เหลือน้อยที่สุดภายใน3เดือนข้างหน้าโดยจะนำรถที่ใหม่กว่ามาทดแทนค่ะชาวฟิลิปปินส์นะคะที่ไปทำงานต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า Overseas Filipino Workers นะคะมีการโอนเงินจากต่างประเทศกลับเข้าประเทศมากขึ้นเกือบ 20% คิดเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะธนาคารกลางฟิลิปปินส์เปิดเผยนะคะว่าแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศได้โอนเงินกลับประเทศในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะ 18.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเพราะเป็นช่วงใกล้เทศกาลวันหยุดคริสต์มาสและสิ้นปีค่ะหากรวม11เดือนนะคะก็คือนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนถือว่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าค่ะอยู่ที่ 26,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยกว่า 950,000 ล้านบาทซึ่งการโอนส่วนใหญ่ก็มาจากสหรัฐซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์อังกฤษประเทศญี่ปุ่นกาตาร์คูเวตฮ่องกงและเยอรมนีค่ะซึ่งฟิลิปปินส์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเงินโอนจากต่างประเทศมากที่สุดในโลกจากแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่มีมากกว่า 2,400,000 คนและเงินที่ส่งกลับประเทศนะคะก็เป็นสัดส่วนเกือบ 10% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งมีส่วนสำคัญค่ะในการช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยเงินโอนจากต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะก็มาจากคนงานชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในภาคพื้นดินค่ะโดยพวกเขาส่งเงินกลับเพิ่มขึ้น 7.8% จากปีก่อนหน้านะคะขณะที่แรงงานที่ทำงานภาคพื้นทะเลโอนเงินกลับบ้านลดลง 3.6% ค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีการแข่งขันที่สูงจากเอเชียตะวันออกแล้วก็ยุโรปตะวันออกด้วยจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็จะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาค่ะก็อาจจะทำให้เงินโอนจากต่างประเทศของฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกในอนาคตด้วยค่ะผลการศึกษาจากทาง UN นะคะระบุว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ทั่วเอเชียกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่อโลกด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะรายงานที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติเผยว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียเพิ่มขึ้นถึง 63% ในช่วงเวลา5ปีโดยเฉพาะในจีนที่ในช่วงปี 2011 ถึง 2015 มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มกว่าเดิมถึง2เท่า
ผลการศึกษานี้เตือนด้วยว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วทวีปเอเชียจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการกำจัดขยะเหล่านี้หรือหาวิธีการหมุนเวียนขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่รูดิเกอร์คัวหัวหน้าโครงการหมุนเวียนอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย UN ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ระบุว่าหลายประเทศยังคงขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจึงน่ากังวลรายงานยังระบุอีกว่าในปีที่ผ่านมาเอเชียกลับกลายเป็นแหล่งผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่เนื่องจากผู้บริโภคมีกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทั้งสินค้าประเภทโทรศัพท์แท็บเล็ตตู้เย็นคอมพิวเตอร์ PC และโทรทัศน์ด้วย보통회원사는삼성전자 LG전자같은회원사들이고요그외에여러지자체에서냉장고는한17만대정도세탁기는10만대정도입고가되고있고요처리량은비슷하게냉장고는17만대세탁기는10만대정도가처리가되고있습니다저희가처리된재활용된전자제품을이용해서조금더작게만들거나화분쇄를해서필요한업체들에납품을하고있습니다การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายและการกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้สารเคมีร้ายแรงจากขยะประเภทนี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาหลายปีจีนและบางประเทศของทวีปเอเชียกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของบรรดาประเทศพัฒนาแล้วที่ส่งขยะเหล่านี้มากำจัดและรีไซเคิลกันตามโรงงานถูกๆและมักจะไม่ปลอดภัยรายงานระบุว่าดินแดนที่มีสัดส่วนการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อหัวประชากรมากที่สุดเมื่อปี2015ก็คือฮ่องกงหรือว่าเฉลี่ยคนละ 21.7 กิโลกรัมรองลงมาก็คือสิงคโปร์และไต้หวันที่ประชากรทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์คนหนึ่งเฉลี่ยเกินกว่า19กิโลกรัมส่วนกลุ่มประเทศที่ประชากรผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุดในเอเชียได้แก่กัมพูชาเวียดนามและฟิลิปปินส์หรือเฉลี่ยประมาณคนละ1กิโลกรัมทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันนี้นะคะก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะนอกจากรัฐบาลนะคะจะหาวิธีจัดการกับปัญหานี้แล้วเราเองด้วยก็ต้องหันมาใส่ใจกับปัญหานี้กันให้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามทศพลคนอาเซียนค่ะBustin, and I'm a vice president here at Mount Auburn Hospital. I've been here for 4 years, though I've been a patient at Mount Auburn Hospital for about 20 years. You know, it's a point of pride for our hospital that the king was born here, and he came back as an adult to visit the hospital, and that was a very special day here at the hospital.When I first started working here, I was made aware that he was born here. It's something that all employees learn about. And I think in terms of where our values come together, Mount Auburn Hospital is a place where, you know, we work to treat all people, to take care of all people. And from what I understand, that was something that was important to the king as well.At the time that the king was born here, it was customary for mothers to remain at the hospital for approximately 21 days. And though the building where the king was actually born no longer exists, we think that, that he and his mother would have spent time in this building here during the recovery process after he was born.This wall here is a wall that provides the history of the hospital, and right here is the section that is dedicated to the King of Thailand, who
was born here at Mount Auburn Hospital. And as you can see, it's a very proud part of the hospital's history. And over the years, there's been a very strong relationship between the hospital and the local Thai community. And we have visitors every year, locally, but also from Thailand, who come to visit Mount Auburn Hospital as the birthplace of the king. All of these pages here are press clippings about the king's visit to Mount Auburn Hospital in July of 1960. So I was actually born in 1961, so I was not here at the time, but people still talk about this as something that was a very special occasion. I believe that the nurse that the nurse and the doctor that were there when he was born came back to the hospital to meet him after all those years. The hospital issued a statement of condolences to the people of Thailand when we learned about his passing. The flags in front of the hospital were flown at half-mast, which is a sign of respect here in the United States when somebody important passes away. Say that, you know, I've been very impressed by the strong feelings that the Thai people have for their king, and you can't help but admire that attachment. And all of us here at Mount Auburn Hospital who have been connected to Thailand through the king's birth here send our deepest condolences to the people of Thailand for this loss. ก็เป็นสารคดีเทิดพระเกียรติเสียงจากแดนไกลถึงพ่อหลวงจัดทำโดยคุณทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ International Newsroom นะคะวันนี้คุณทิพากรดิฉันพินทุออนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ